สวัสดีครับวันนี้ผมเก๋วันพีทเ r เอร์คููกับผมครับมิสเตอร์เก๋วันนี้ครับเราจะมาลงด่านของบอสจัดครับให้รับชมกันนะว่าวิธีผ่านครับผ่านยังไงอย่างแรกครับเรามาดูกันก่อนว่าสกิลของจัดตัวฟรีตัวนี้ดียังไงครับเริ่มจากสกิลกับตนครับสกิลกับตนก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเลือดครับให้กับสายสีแดงสีเหลืองสีเขียวครับ เพิ่มพลังโจมตี2.5เท่าครับเพิ่มเลือด1.2เท่าครับและถ้าเมื่อคุณกดเรียงตามลำดับครับแบบไม่พลาดเลยนะก็จะเพิ่มพลังโจมตีเป็น3เท่าครับโดยคุณต้องกดเรียงตามลำดับครับก็คือสีแดงสีเหลืองสีเขียวครับตามลำดับเลยนะถึงจะเพิ่มพลังโจมตีครับ3เท่านะครับ ส่วนสกิลไม่ตายครับสกิลไม่ตายคือจะล้างบัฟมือแดงครับหรือบัฟที่โดนดามเมจแรงขึ้นครับแล้วก็ล้างบัฟล็อกเชนล้างบัฟที่จะอาพวกบัฟเชนครับลง5เทินนะครับจะล้างบัฟพวกนี้ลง5เทินและถ้าในทีของคุณครับมีตัวสีเขียวมากกว่า3ตัวขึ้นไปจะบัฟโจมตีลูกแก้วชนะทางสีแรงขึ้นนะครับ1เทินนะก็ สกิลถือว่าใช้ได้อยู่นะมีการล้างบัฟและก็มีการบัฟโจมตี4ชนะทางด้วยครับส่วนสกิลซัพพอร์ตครับจะซัพพอร์ตให้กับพวกลูกๆของจัดครับพวกขบวนการ 5C ครับก็จะสกิลซัพพอร์ตที่เลเวล5ครับก็จะบัฟค่าพลังทั้งหมดครับ6%นะครับสุ่นด้านของจัดรับจะมี3ระดับนะครับก็คือง่ายกลางยากครับ ง่ายอยู่ที่เลเวล100ครับกลางอยู่ที่เลเวล160ครับและก็ยากสุดอยู่ที่เลเวล200ครับก็ถ้าคุณลงแบบยากสุดก็จะการันตีจัด1ตัวเลยนะครับซึ่งทีมที่ผมใช้ลงคือทีมนี้นะครับทีมสายธงครับของลูฟี่กับเอสครับ ซึ่งทีมนี้ก็ผมก็ลอกฝรั่งมาครับเป็นการลอกฝรั่งมาเลยเพราะผมคิดว่าทีมนี้มันจัดง่ายและก็เล่นง,ง่ายและก็ผ่านง่ายเลยครับผมว่าง่ายกว่าทีมอื่นๆอีกนะผมก็เลยเลือกทีมนี้มาโชว์ให้รับชมกันครับสตูมีทั้งหมด5กลุ่มนะครับซึ่งสตูกลุ่มแรกก็มาถึงก็ทำการบับลูกแก้วครับทำให้ลูกแก้วที่แพ้ทางสีของเราครับออกเรงง่ายยิ่งขึ้นนะ นี่ครับบัฟไปเลยกี่เทินนะอ่ะ49สิบเทินครับและศัตูกลุ่มแรกครับไอเจ้าพวกสีเขียวครับถ้าคุณตีมันไม่ตายเลือดมันเหลือน,น้อยกว่า50ครับสีเขียวครับจะทำการล็อกโซ่ใส่คุณ2ตัวเลยนะจำนวนตัวละ6เทินนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหานะถ้าคูณตีสีเขียวไม่ตายเลยเนี่ย มันจะล็อกโซ่ใส่คุณนะส่วนสีแดงครับถ้าคุณตีมันเลือดเต่ากว่า50%ครับมันจะทำการเปลี่ยนลูกแก้วของคุณครับเป็นลูกแก้วที่แพ้ทางสีนู่นนี่นั่นครับทั้งหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเลยถือว่าสีแดงสกิลการเปลี่ยนลูกแก้วยังพอจะทำเนาอยู่นะแต่สีเขียวนี่ก็ระวังละกันระวังเจอล็อกโซ่ครับ โอเคผมขอ,อยืดถึงสักนิดนึงหน่อยก่อนนะสะตูกลุ่มที่สองครับสตูกลุ่มที่สองตัวที่ต้องระวังก็คือคนครับคนสีฟ้า3คนหลังเลยนะถ้าคุณตีมันไม่ตายครับในเทิร์นที่มันโจมตีเราได้มันจะทำการลดเวลาคููดาวของเราเอ้ยใช่ดิ เพิ่มเวลาคูดาของสกิลเราครับเพิ่มขึ้นไป4เทิร์นเลยนะก็ถือว่าโคจะเป็นปัญหาเลยนะทําให้เราใช้สกิลได้ยากยิ่งขึ้นครับเพราะมันจะเพิ่มเวลาไปตั้ง4เทิร์นเนี่ยก็แนะนํานะให้ตีมันให้ตายก่อนเลยนะครับ พวกเต่าพวก l o เตอร์คุณก็สามารถยื้อเทินกับเขาได้เลยนะครับผมกเขาตัดชาตรงนี้ออกไปเลยนะเพราะมันเป็นแค่การยื้อเทินธรรมดาครับศัตรูกลุ่มที่สามครับศัตรูกลุ่มนี้ตัวที่ต้องระวังครับก็คือไอ้เจ้าหมาน้ำนะครับถ้าคุณตีมันไม่ตายเทินต่อไปครับมันจะสุ่มแรนดอม ล็อกโซ่ใส่คุณนะ1ตัวครับ7เทินเลยนะครับตั้ง7เทินเน่ก็ต้องฆ่ามาน้ำก่อนครับมันจะได้ไม่ไม่เป็นปัญหานะ และก็สตูกลุ่มที่4ครับสตูกลุ่มนี้แหละจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนครับก็มาถึงครับก็จะทำการปิดสกิลกับตันครับหรือใบกับตันครับไป6เทินเลยเลยนะครับแต่ผมมีสกิลอาบลิตี้ครับก็เลยจาก6เทินครับก็จะเหลือ3เทินและก็จะล็อกลูกแก้ของเราไว้5เทินครับ และศัตรูครับจะมีกรอบครับซึ่งไอเจ้ากรอะพวกนี้คุณต้องเอาลูกแก้วสีตามกรอบนะถึงจะล้างกรอบได้ครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นกรอะสีอ่าลูกแก้วสีเหลืองครับคุณต้องหาลูกแก้วสีเหลืองมาตีนะกรอะถึงหายตัวบนครับจะเป็นลูกแก้วสีแดงครับคุณต้องหาลูกแก้วสีแดงมาตีมันนะตัวฝั่งนี้ครับก็จะเป็นลูกแก้วสีเขียวครับก็ตามลูกแก้วนะ คุณต้องหาตัวละครที่ตามลูกแก้วมาตีมันนะถึงเกราะจะหายไปครับหรือคุณอาจจะเอาตัวละครครับที่สามารถตีแบบทะลุเกราะมาฆ่ามันเลยก็ได้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะและก็ถ้าคุณฆ่ามันไม่ตายในเทินแรกในเทินที่2ครับมันจะทําการช็อตใส่คุณครับ2เทินทุกตัวเลยนะทุกตัวจะโดนช็อตครับ2เทินนะครับโอเคส่วนวิธีการที่ผมจะผ่านครับผมจะใช้ อย่างแรกครับผมจะสลับตัวก่อนพรองสกิลสลับตัวครับของไอเจ้าลูฟี่กับเอสครับมันจะเป็นการล้างบัฟใบกับตานด้วยนะก่อนในที่นี้ถ้าคุณไม่มี2ตัวนี้คุณก็ต้องหาตัวละครครับที่สามารถล้างบัฟไอเจ้าใบกับตานให้ได้นะแล้วผมก็จะใช้เจ้ารอครับซึ่งไอเจ้าสกิลของรอนี้ มันทําให้สกิลทุกสกิลของเราครับตีทะลุเกราะได้ครับซึ่งผมก็จะใช้สกิลของ S กับลูฟี่ต่อเนื่องเลยครับทําให้กลายเป็นล่างคู่ครับและก็ทําให้ตีแบบทะลุเกราะด้วยเพราะสกิลของรอครับทำให้ตีแบบทะลุเกราะไปแล้วแค่นี้เลยเง่ายๆเห็นไหมก็หาตัวละครครับที่สาม,มารถตีทะลุเกรอะได้หรือใช้รอครับทาให้ทุกตัวตีแบบทะลุเกราะได้ก็พอ และต่อไปครับบอสใหญ่ครับบอสใหญ่จัดครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะอยู่นะครับก็จะมาถึงครับไอ้เจ้าจาัดครับก็จะมีบัหกเหลี่ยมครับทําให้เราไม่สามารถยื้อเทินของจัดได้นะแต่สามารถลดเกราะได้สามารถติดพิษได้แต่ไม่สามารถยื้อเทินนะและก็จะมีเกราะสีแดงครับทําให้เราต้องใช้ลูกแก้วสีแดงเท่านั้นนะถึงจะล้างเกราะนี้ได้ แล้วก็บัฟนี้ครับทาให้เรากดใช้สกิลไม่ตายได้แค่2ครั้งนะต่อ1เทินครับสครั้งต่อ1เทินนะและไอ้เจ้าจัดเนี่ยครับฟังดีๆเลยคุณห้ามบัฟเอฟเฟกลูกแก้วเด็กขาดนะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วบัฟที่เป็นลูกอากลมๆสีเหลืองทองทองอ่ะไอ้บัฟลูกแก้วนะั้นอ่ะห้ามบัฟเด็กขาดนะเพราะถ้าคุณบัฟเอฟเฟกลูกแก้วครับไอ้เจ้าจัดครับจะทําการปิดลูกแก้วของคุณเลย ิดให้หมดเลยนะจะปิดลูกแก้วของคุณครับและก็จะล้างบัฟที่ดีๆออกให้หมดเลยนะครับหมายความว่าคุณก็จะแพ้หลือนั่นแหละเพราะถ้าลูกแก้วคุณปิดตายหมดเลยคุณก็จะตีจัดไม่เข้าเลยครับก็อย่าไปบัฟเอฟเฟกลูกแก้วนะซึ่งในที่นี้ครับผมใช้สกิลของโซคิงก่อนครับซึ่งสกิลของโซคิงรับจะทำการบัฟครับบัฟโจมตีสีชนะทางแรงขึ้น ซึ่งจัดเป็นสีเขียวผมมีสีแดงสีแดงก็จะตีสีเขียวแรงขึ้นครับแล้วก็ใช้สก,กิลของอกดไม่ติดใ <laughs> ช้สก,กิลของไอเจ้าแชงคูดครับทำให้เปีดลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วที่ตัวละครมีมากที่สุดครับก็คือเป็นสีแดงนะแล้วก็จะบัฟเชนครับบัฟพลังโจมตีขึ้นไปครับโอเคมาเริ่มตีกันเลยครับ โอเคครับก็มีประมาณนี้นะการผ่านตาของจัดครับก็ไม่ได้ยากเย็นมากนะครับก็แนะนําว่าให้จําจําสกิลที่ผมบอกไปว่าคุณต้องระวังอะไรก็จัดทีมให้ระวังสกิลที่ผมพูดไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็เน้นสีแดงครับจะได้ตีจัดแรงขึ้นโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับล,ลิงก์หลดตกมใต้คลิปนะสวัสดีครับ